ทีนี้อีกเรื่องนึงค่ะต้องบอกว่าสสสค่ะเขาได้มีการปันผู้นำมทรศรีวิชัยน้องๆมทรศรีวิชัยให้สู้การเป็นหนักซื่อสารในการปฏิบัติการเพื่อสังคมโรเทาทันบุรีไฟฟ้าค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสโดยศูนย์สร้างสั้นซื้อเพื่อเด็กและเยาวชนและก็ครอบครัวและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเขาจัดเวทีคิดดีไอดอลเชงเอเจนต์บูธแคมป์เพื่อยกระดับผู้นำคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อการที่จะเปลี่ยนแปลงสู่หนักปฏิบัติการทางสังคมลดปัจจัยเสี่ยงเทมี่รอบรูและก็โรเทาทันบุรีไฟฟ้าสู้การเป็นพลเมืองหนักซื่อสารสุขภาวะให้กับกลุ่มผู้นำหนักศึกษาและก็พี่เลี้ยงจำนวนกว่า85คนค่ะนางมัทนาถนอมพันธ์หอมละอ๋อประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนระบบสื่อและก็วิธีสุขภาวะทางปัญญาสสสก็ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจล้วนมีเบื้องหลังที่จะคลับเคลื่อนด้วยผู้คนก็เลยต้องการให้คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามารวมกันคลับเคลื่อนสังคมแล้วก็ประเทศไปข้างหน้าคณะเทนายฮาริทมัชชัยผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์ซื้อเผื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวก็ได้กล่าวค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายคิดดีไอดอลได้นำกระบวนการแฮกเกอร์ทอนมาแฟนหากลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ผ่านโจทย์การคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาทางสุขภาพในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะหาไอเดียและก็แพลตฟอร์มซื้อที่สามารถรวมกันแก้ไขปัญหาทางสุขภาพเพื่อที่จะยกระดับผู้นำคนรุ่นใหม่สู่พลเมืองหนักปฏิบัติทางคังคมนั่นเองค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยะธนภัทรศิริคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมทรศรีวิชัยก็ได้บอกค่ะว่าได้เห็นถึงความน่าสนใจของการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่การเป็นพลเมืองสื่อนะเพื่อจะรวมเป็นนักสื่อสร้างสุขภาวะรวมปฏิบัติการทางสังคมก็เลยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนอนดีกรีค่ะของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็บ่มเพาะให้เกิดพื้นเทปฏิบัติของคนรุ่นใหม่แล้วก็ถูกกลุ่มถูกช่วงวัยในอนาคตนั่นเองค่ะผ่านหลักสูตรเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดเป็นพลเมืองหนักสื่อสารสุขภาวะนั่นเองนะคะนี่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะตอนนี้เนี่ยเป็นภัยเลยก็ว่าได้ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมันไม่อันตรายต่อสุขภาพใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะคิดว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงมันไม่ได้เหม็นมันหอมมันไม่น่าจะเป็นอะไรจริงๆเลยเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเทียบเท่ากับบุหรี่ปกติเลยนักต่อเลยไปโดยซ้ำค่ะถูกต้องค่ะก็เลยต้องมีน้องๆคนรุ่นใหม่นี่แหละมาเป็นเจนใหม่ในการสื่อสารสุขภาวะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ขอเป็นกระบอกเสียงตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าเลี้ยงได้ก็คือให้เลี้ยงเลยลีกอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะได้ดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะ